โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมในกองหน้าโอเควันนี้เราก็อยู่กันในการไฟเป็นการนะเนี่ยมันอยู่กับการแข่งขันการไฟเป็นการนะโอเคเป็นการแข่งขันของ Shadow Paladin กับไฮโร่มาใช้ไปเรื่องก่อนลงมาใกล้ๆหน่อยลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เขายิงผู้ชนะหนึ่งก่อนบนขึ้นไปชนะรอไปกี่ใบโกงงเลยคิวทำงานอะไรวันบาเซดาขึ้นหนึ่งแล้วก็โจมตีตรงไหนตรงกันได้สิจบเถอะเป็นท่อมไปเลยดอกไล่มาสเตอร์ดาร์กโจมตีไม่ป้องเช็ครอที่เกิดจุดเกิดรอก่อนมันต้องเป็นไปตามเรื่องการในการ์ตูนเราเจอบลัด2ใบรีทายการ์ดของผม3ใบโจมตี 21,000 แต่ร่างกายต่อที่ติโก จะป้องกันวินได้เพื่อเช็คแล้วเซคเกิลเช็ครอติเกอร์ของที่ติเกอร์ครับเช็คไปอีกบ้างยูนิเกอร์คุณปูไปเลยยูติเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งแดมิจหมดพลังให้กับไอเดียกาอ้าไปจะใช้สกิลไหมของดาวินิพุ่นเหรอใช้เขาจะบัฟสองไม้มาเป็นสีทิ้งตัวใหม่มาทิ้งตัวนี้ทิ้งโดนตีตัวไหนเป็นกาเดียกาโดนตีใส่ก่อนไหมเดี๋ยวการโจมตีไหมครับก็ผม 16,000 เพราะนั้นตัวนี้โจมตีมันการ 14,000 เลยผมจะลองเสี่ยงดวงแบบยืนไม่ต้องไหนเขาเป็นไลฟ์โปรเจกต์เซ็กเ
แต่สุดท้ายเกก็ไม่ได้ฮิวติกเกอร์ฟื้นฟูอินเดียนเดี๋ยวใครเป็นแฟนทอมลอสเตอร์โอ้โหลอดสกิลทำงานจริงแฟนทอมลอสเตอร์โอ้โหลอดบวกพลัง 10,000 กับอีก 1 physical 30,000 2,000 เฮ้ย 31,000 โจมตี 7 card ไม่ปุ่ม2 physical นะ เช็ค physical ticker คนต้องเช็คได้ยูติ๊กเกอร์ 1 ใบ ใบที่ 1ใบที่2คีติโกทิกเกอร์ขอให้ได้เป็นนี้ใบที่3สแตนทิกเกอร์โอเคนะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะชาโดว์ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม